สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาในสองตอนมาแล้วแล้วนี่คือคลิปใหม่ของเรานะฮะกับการลองแล้วก็ลองนี่คือชายลองและนี่คือชายลองของนะครับซึ่งการลองของของเราไม่ใช่เป็นการลองของพวกเวลาคมอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่นะฮะเราหมายถึงการลองของกินอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราอาจจะเป็นการแบทเทิลบ้านลองทานอะไรบ้างนะฮะอย่างวันนี้ฮะมาเลยครับผมคนชอบชีสนะครับถ้าไม่แพ้ชีสก็ชอบนะขอผมไม่แพ้ชีสอยู่แล้วเพื่อนผมแพ้ต่างหากนี่มีอะไรบ้างมีมา2อย่างฮะซื้อมาฝากป้าครับเอาล่ะอย่างแรกครับเป็นนี่ฮะเป็น salted egg and cheese lava pretzel pop จาก Auntie Anne's ครับคือเป็นไข่เค็มนะฮะชีสไข่เค็มนะฮะซึ่งเอาจริงๆนะครับผมบอกเลยครับว่าราคานี้รู้สึกได้มารู้สึกไม่ถึงร้อยด้วยมั้งปกติ101ครับมันจะเป็นตัวนี้นะฮะไอ้นี่เดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีแต่ลองตัวนี้ก่อนตัดมาอันนี้คือเรามาเอามาอุ่นใหม่นะครับเพราะว่าระยะทางจากกรุงเทพมากรุงเทพเนี่ยกลับมาดำเนินสะดวกที่บ้านผมนะ2ชั่วโมงอ่ะมาตัดมาก็เห็นถึงความผมว่าถ้ากินสดๆน่าจะอร่อยน่าดูนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะมีความหวานเค็มแล้วก็มันของไข่เค็มหวานน่าจะมาจากตัวขนมเนี่ยใช้ได้โอเคใช้ได้ครับมาอีกอย่างนึงครับนี่เป็นนี่ฮะเป็นรู้สึกเป็นซาวครีมชีสซิปป๊อปของ KFC ฮะเป็นผมซื้อมาเป็นแบบนี้นะฮะคือเป็นตัวแบบชิคแอนแชร์แบบนี้นะฮะเป็นกระป๋องอย่างนี้ไม่ใช่กระป๋องสิเป็นถ้วยอย่างนี้นะฮะ99บาทครับมามันเป็นรสไก่ป๊อปก่อนเดี๋ยวผมตักไม่โดนชิ้นมันสีเข้มนะนี่ผมว่ามันก็กินสดๆจริงๆนะเอาละครับวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชายลองของเดี๋ยวแน่นอนรอบนี้ผมไปดูหนังมา2เรื่องเดี๋ยวถ้าผมพยายามจะรีวิวให้เข้าใจง่ายสั้นๆไม่ยากแล้วก็พยายามไม่สปอยอะไรมากนะครับไปดูมา2เรื่องเรื่องแรก Ugly Dolls ครับกับอีกเรื่องนึงครับไฮไลท์ครับไฮไลท์เมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนของวันที่เอาอัดนะฮะ Avengers Endgame ครับเพิ่งได้ดูโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กด Subscribe มาในช่องได้ทั้งใน YouTube นะฮะ Twitch ไม่ค่อยทำแล้วนะครับแต่ YouTube ทำแน่ๆและคลิปใหม่ๆจะมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ